สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็รัฐจะพาเพื่อนๆมาเพาะเมล็ดถั่วพุ่มที่เราปลูกเองแล้วเราเก็บเมล็ดเองแบบนี้นะคะโดยอันนี้จะเป็นการเพาะจากเมล็ดถั่วพุ่มที่เราเก็บผลผลิตได้รอบที่2นะคะรอบแรกเราเก็บได้แล้วเราก็เพาะได้เป็นผลนี้มาเนาะแล้วเดี๋ยวรัฐก็จะพาเพื่อนๆแกะเมล็ดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเพาะสดแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นการเพาะปลูกง่ายๆนะคะถั่วพุ่มเราปลูกในกระถางเล็กๆ4นิ้วเขาก็จะให้ผลผลิตเราได้นะคะอันนี้รัดได้แล้วนะคะประมาณ 8-9 ต้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็เป็นการพาเพาะถั่วพุ่มแบบง่ายๆฉบับหลังห้องเลยนะคะกระถางที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะก็จะมีดินร่วนแบบนี้นะคะเมื่อกี้ก็พรวนดินเนาะเพื่อนๆได้มาก็พรวนดินนะคะพรวนดินนะคะเดี๋ยวรัดเอาแกะเมล็ดก่อนเราก็จะมาปลูกพอเมล็ดเราปลูกเกิดแน่นอนนะคะเพราะล่าเราทำมา2รุ่นแล้วนะคะกระถางดินเราได้ร่วนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาก็จะมาพรวนดินแบบนี้เนาะเป็นร่วนๆเสร็จแล้วคือเราปลูกง่ายๆนะคะเพื่อนๆจะใช้หว่านแบบอันนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆจะแบบใช้จิ้มเป็นหลุมๆก็ได้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้เราจะพาเพื่อนๆปลูกเราก็กลัวเขาไม่เกิดเนาะเราก็จะปลูกจิ้มไปทั้งหมดเลยนะคะว่าเราก็จะจิ้มเมล็ดลงไปแล้วเราก็ใช้ตะเกียบกดลงไปไม่ต้องมากนะคะเนี่ยค่ะหว่านลงไปแบบกดแล้วเราก็กดลงไปแบบนี้นะคะก็คือถมเมล็ดเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะก็เว้นระยะห่างประมาณ1นิ้วเนาะเพราะว่าเราก็จะให้เขากระจายทั่วกระถางนะคะแล้วเราก็จะปลูกแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็น1กอใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใกล้ๆเนาะก็วันนี้พาเข้าสวนผักเลยนะคะนานๆเราเข้าเนาะเราก็จะปกติเราจะรดน้ำนะคะเรายังไม่ได้ปลูกสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วเราก็รดเสร็จแล้วนะคะเอ้ยปลูกเสร็จแล้วนะคะปลูกเทคนิคการปลูกง่ายๆแล้วเพื่อนๆก็รดน้ำอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวรัฐก็จะพารดน้ำนะคะในเราก็จะมีบัวรดน้ำไม้นะคะก็เสร็จแล้วเราก็รดน้ำเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มนะคะนี่เป็นการพาปลูกเพาะถั่วพุ่มแบบง่ายๆฉบับหลังห้องนะคะอันนี้ก็เพาะเสร็จแล้วนะคะก็ไว้ถ้าเขาปลูกเกิดหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวรัฐค่อยมาอัปเดตเป็นตอนๆแต่ว่าสำหรับคลิปการพาปลูกถั่วพุ่มหรือเพาะถั่วพุ่มลงดินในกระถางขวดน้ำ DIY 6ลิตรแบบนี้นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เห็นไหมคะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะอาจเป็นไอเดียคนที่อยู่คอนโดอยู่ห้องเล็กๆนะคะอยากปลูกพืชผักเพื่อช่วยผ่อนคลายหรือการรีแลกซ์นะคะพักผ่อนนะคะเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะก็เราก็จะมีความสุขที่เราได้ลงมือทำเนาะก็ขอเพื่อนๆมีความสุขนะคะนี่ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ